สวัสดีทุกคนวันนี้ย้อนเช็คเลยหน่อยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่บ้านตลาดบ้านใหม่ฉะเชิงเทรานะวันตอนนี้เวลาก็ประมาณ 10:15 แล้วของวันที่28วันอาทิตย์2567ตอนนี้คือเราอยู่ที่ร้านจอดรถเนี่ยถ้าใครมาตลาดอันนี้รถผมถ้าใครมาตลาดบ้านใหม่นะก็มันจะมีเนี่ยทางรถไฟเนี่ยแล้วมันจะมีที่จอดรถเนี่ยสะดวกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครมาตลาดบ้านใหม่ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องที่จอดรถนะถ้าคนไม่เยอะจริงๆอ่ะก็น่าจะเพียงพออยู่ก็มาที่สะพานในเนี้ยไอ้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเนี่ยทางรถไฟเนี่ยจะมีที่จอดรถเห็นไหมยาวเอาไปตลอดเลยทางนั้นเราก็จะไปตลาดบ้านใหม่คนมากันเยอะแล้วเดี๋ยวเราข้ามถนนก่อนมีที่จอดรถเพียบเลยนอกจากตรงบริเวณตรงนี้แล้วนะก็จะมีเนี่ยไปอีกทางด้านหนึ่งของตลาดบ้านใหม่ก็มีที่จอดรถนะแต่ไม่เคยไปจอดก็ไม่รู้ว่ามันจะสะดวกเข้าที่ตรงนี้ไหมแต่ตรงนี้ถือว่าสะดวกนะตลาดบ้านใหม ครับตลาดทีน่ากินเนาะแจงลอยไม้เลย12บาทน่ากินอ่ะครับผมครับอร่อยแล้วค่อยซื้อนะคะหอยจอน่ากินอ่ะ
กล่องเท่าไหร่ครับ100ครับเป็น70ครับ10ลูก70 15ลูก100อันนี้100 1อันนี้70โอเค15ลูก100แล้วนี้อ่ะครับอันนี้70ครับเข้ามาโอเคน่ากินน่ะเดี๋ยวก่อนดูก่อนสามห้าสามห้าสามถุงร้อยด้วยนี่ก็สามห้าสามสองร้อยค่ะรวมของไทยได้นะคะครับได้เยอะเหมือนกันปลาหมึกย่างไม้ละสิบขามน่ากินมากขนมช่อม่วงแม่น้ำบ้านป้าหนูเดินไปตรงนี้ทุกร้านเป็นแบบนี้หมดโอ้ของกินเพียบกล่องเท่าไหร่ครับกะปิหวานเท่าไหร่ครับมี50บาทกับ100จ้าอันนี้100นึงครับผมอันนี้50บาทอ๋อก้นบาง50บาทโอเคครับของเราเป็นสีขาวท็อปไม่มีได้ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำแสบอืมได้ของเราของห้างครับเดี๋ยวเดินดูก่อนว่ามีอะไรครับThank you.
นี่ใช่ตัวจ้าปาเมียกิทองชอบม่วงอ้วนเลยเขาอ่ะแวะกันก่อนจ้านี่ครั้งนั้นอ่ะซื้อเนี่ย3กล่องลังพึ่งจ้าขนมฝักบัวจ้าปาเมียกิทองชอบม่วงจ้าเนี่ยแบบโบราณเขาจะทำแบบเนี้ยเนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยนะโบราณเขาจะทำอย่างนี้เขาไม่ได้ทำหนาๆอย่างที่ขายกันนะเนี่ยจำได้อยู่เท่าไหร่อ่ะแผ่นละ15บาทค่ะแผ่นละ15บาทครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแบบโบราณนี่ช่อม่วงนี่ก็นี่ก็น่ากินอุ้ยใช่กล่องเท่าไหร่เหรอครับหุยใช่ใช่รวม70บาทค่ะอันนี้70บาทค่ะอ๋อใช่เถอะมั้ยคะเดี๋ยวขอดูก่อนครับได้ค่ะมีอะไรกินมั่งนี่อ๋อข้าวเหนียวต้มข้าวเหนียวต้มกินกับน้ำเชื่อมนี่ไงไม่รู้อร่อยไหมแต่น่าจะอร่อยอยู่ชิ้นเท่าไหร่ครับโอ้ชิ้นเบลอเลยท่านต้องเที่ยวนะครับจะเดินทางเข้าสู่เมืองแปดริ้วมาแวะเวียนมากราบไหว้มีเสียงตำสายด้วยนะครับพาครอบครัวนะครับมาเที่ยวที่ตลาดบ้านใหม่นะครับในวันแรงงานชาติยังคงพร้อมอยู่ร้านค้านะครับที่เปิดให้บริการกับท่านจะต้องเชื่อในการบูมมาครอบครัวมาทานของอร่อยที่ของฝากนะครับกาแฟแก้วที่ห้าจังตอนนี้น้ำลงน้ำลงมีการรำด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันพอหลังจากข้ามเที่ยงเกิดท้ายพอบ่ายมาปุ๊บจะเป็นเซิร์ฟเป็นบาสโลกเป็นเต้นทำเทนโนอะไรเงี้ยจะเป็นเพลงมาละเพลงยืดเยื้อตอนนี้เราเรียนจะเป็นหลักสูตรนะเราเรียนการใส่หลักใส่อะไรไปก็ป้าๆเขาทำได้แล้วก็พอเติมเพิ่มอะไรให้เขาก็รับแล้วค่อยๆเติมแต่บางทีถ้าเยอะหนักๆรายละเอียดเยอะๆก็ต้องคอยทอนลงแต่ก็สู้ตายข้อดีของสมาชิกชมรมรักลำวงเนี่ยคือความขยันข้อดีของเขาความพร้อมเพรียงทำมาจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเวลาเรียนจริงจังมันก็เลยทำให้คนนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งคนข้างนอกที่เขามาดูมาชมอะไรเงี้ยมาเห็นความเข้มข้นของการเรียนการสอนเขาก็เลยเกิดคำถามว่าดุไปไหมอะไรจริงจังไปไหมเครียดไปหรือเปล่าผมก็พอทุกครั้งที่เรียนเสร็จผมก็จะทบทวนด้วยกันพูดคุยกันว่าเยอะไปไหมหนักไปเหนื่อยตรงไหนบอกนะไม่ไหวบอกนะครับจะได้ปรับเนื้อหาให้มันเข้ากับส่วนใหญ่เพราะตอนนี้ทักษะของแต่ละท่านก็เหมือนจะดูเท่ากันนะจริงๆแล้วไม่เท่ากันนะมีไม่เท่ากันมีความต่างกันแต่ว่าดูแล้วมันเราทำให้ดูเหมือนกันใกล้เคียงกันมากที่สุดบางคนก็พยายามบางคนก็อดทนก็พยายามบางคนคือพยายามแล้วก็ยังไม่ได้แล้วให้กำลังใจไปก็เราก็ชะลอกันเหมือนพยายามจับกันไปจะไม่ทิ้งนะโอเคต้องนับถือคนเรียนมากกว่าครับคนเรียนเขายอมให้ผมโขกศัพท์คนเรียนเขายอมให้ผมเขายกเหมือนเขาให้เกียรติผมเขาให้เกียรติผมแล้วผมก็บางทีผมก็หลุดความเป็นครูแรงไปหน่อย
ดุเนี้ยแล้วในขณะที่เราเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานคนในสายตาคนอื่นเขามองเราเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยไปดุป้าเขาหัวงอกแล้วอะไรเงี้ยผมเคยโดนตำหนิไงตายแล้วเราลืมเผลอไปหรือเปล่าแล้วก็ต้องพยายามแต่ป้าเขาก็ซัพพอร์ตเราแหละว่าอู้ไม่ต้องคิดมากไม่เป็นอะไรผมป้าโอเคป้าโอเคมากป้าจับเป็นแบบนี้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนหน้าอะไรเราข้างล่างก็ยังเป็นครูอยู่นะก็ยังจะสอนก็ยังจะเตือนพูดเล่นนะพูดเล่นพอเลิกเลยพบกับฮะเดี๋ยวนี่กี่เวลาตรงไหมครับเนี่ยผมก็ดูตามเวลาเนี้ย10:30คือเราทำกิจกรรมเราต้องดูเวลาเพราะว่าป้าต้องพักป้าต้องทานข้าวตอนนี้บอกเที่ยงแล้วตอนนี้ก็ท่าทางจะหิวแล้วก็กินอะไรก่อนไหมขอไปโกสักก็ขอก่อนไหมวันนี้แต่งตัวสวยเนื่องจากเราไปทำกิจกรรมบริการชุมชนงานบวชและก็สมาชิกป้าสมาชิกป้าหมอนเขาหลานเขาบวชก็เลยไปอนุโมทนาบุญไปร่วมบุญไปลำแห่นาคไปลำแห่นาคก็แต่งตัวสวยงามเดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นใช่ของคนมาดูได้เห็นปกติเราจะไม่มาแต่งตัวแบบนี้เป็นประจำหรอกเราก็ใส่โจงกระเบนฝึกเรียนลำใส่เสื้อยืดแล้วก็พกนุ่งโจงกระเบนอย่างเดียวอันนี้เราผมสบายใส่เครื่องครับครบเราก็เลยจะอยากจะอวดเพลงต่อไปนี้ครับคือเพลงสีนวลอ่ะสีนวลออกอันหนูด้วยการลำสีนวลเนี่ยเป็นการลำแบบโบราณเป็นลำพื้นถิ่นภาคกลางในสมัยอดีตการลำสีนวลถือว่าเป็นการรำนะไม่ใช่ระบำผมเคยบอกกันแล้วนะคำว่าระบำกับลำไม่เหมือนกันคำว่าระบำเนี่ยหัวใจของคำว่าระบำเนี่ยอยู่ที่ความพร้อมเพรียงอยู่ที่การแปรแถวที่สวยงามเท่าเทียมกันลำพร้อมกันลำเป็นกลุ่มครับผู้เรียนผู้แสดงก็จะ8 คน 6 คนเพราะฉะนั้นระบำเนี่ยก็ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงของคนหลายๆคนและการแปรแถวที่ตรงแนวอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นการรำเนี่ยจะไม่ค่อยมีลำที่เป็นลำกลุ่มเยอะจะเป็นลำเดี่ยวลำคู่อย่างเช่นลำฉุยฉายใช่ไหมเขาขึ้นตอนในคำว่ารำเนี่ยลำฉุยฉายลำคนเดียวฉุยฉายพรามนี่พอลำคนเดียวลำมโนราบูชายันลำพม่าลำขวานลำไทยชุมพลอันนี้จะเป็นลำเดี่ยวลำคู่ถ้าเป็นลำคู่ก็เป็นอะไรรจนาเสียงพงมาลัยพระรามตามกวางแบบนี้เพราะฉะนั้นลีลาหรือว่าศิลปะในการรำเนี่ยในการแสดงจะไม่เหมือนกันถ้าลำเดี่ยวเราจะพร้อมกันไม่ได้เราเพราะเราลำคนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยศิลปะเรื่องลีลามาหนักหน่อยเราเน้นการลำที่มีลีลาอ่อนช้อยทักษะการลำที่มีพอสมควรเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนลำเดี่ยวลำไทยชุมพลลำคือสายพราหมณ์ต่างๆได้จะต้องมีทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์พอสมควรแล้วก็รวมไปถึงลำสีนวลด้วยลำสีนวลดูเหมือนจะลำเป็นเด็กๆลำง่ายๆนะแต่มีลีลานะมีลีลาของเขาแต่ลีลาลักษณะของการเล่นตัวเล่นคอเล่นThank you.
โอ้ข้างในเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขนมกงจัดเหรออ๋อปล่อยลูกปล่อยปลาสามเจ้าน่ากินอ่ะลูกหางวัวน่องลายบกเอ็น140ก้อนใหญ่ๆเลยครับน่ากินอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้หางครับโคนหางโอ้นี่หางชั้นนอกครับชั้นในก็จะเป็นเนื้อแล้วก็เป็นกระดูกน่ากินน่ะครับขอบคุณครับพ่อค้าใจดีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในแกะ
อ๋อตรงนี้เป็นผัดไทยนี่เป็นทอดมันผัดไทยเกี่ยวอะไรนะฮะเกี่ยวเตี๋ยวปากหม้อแค่นั้นเป็นซุปของปากหม้ออ๋อก็เตี๋ยวปากหม้อโอเคเข้าใจแล้วอันนั้นคือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวครับครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อตามสั่งก็มีตามสั่งก็มีมี50กว่าเมนูมีก๋วยเตี๋ยวมีเขาบอกมี50กว่าเมนูมี50กว่าเมนูเกี่ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลโรยด้วยปลาทอดกรอบทอดกรอบเมนูยอดฮิตกันครับแล้วก็ผัดไทยซอสมะขามเครื่องเคี่ยวหมูกรอบพอไทยขายดีมากมากอะไรนะผัดไทยซอสมะขามอ๋อผัดไทยซอสมะขามเหมือนผัดไทยโคราชอ๋อเหมือนผัดไทยโคราชอ๋อโอเคครับสูตรเราเองเลยครับห้ามผีผามปรุงเมื่อสั่งแล้วแต่ไม่รู้เราผัดไทยอะไรนะผัดไทยโคราชผัดไทยซอสมะขามมีข้าวหอมใบบัวด้วยเท่าไหร่อ่ะ60เหรอครับโอเคน่ากินเหมือนกันอันนี้คือเครื่องข้าวหอมใบบัวโอเคมีแค่แบบเดียวใช่ไหมอ๋อมาถึงรวมอยู่ในนี้ใช่แต่จะมีหลายหน้าในของที่มีหน้าเดียวอ้าวโอเคครับน่ากินผัดจาง40นั่นดูขอบคุณครับอร่อยมากทานกับกาแฟนะคะครบแล้วไม่มีน้ำมันทานจะได้นานด้วยถ้าลองไม่มีน้ำมันด้วยนะคะต้องให้เขาเป็นเจ้าของอร่อยเนี่ยอร่อยดีมันนิ่มต้มเค็มป่ะต้มเค็มปลาทูต้มเค็มขายตัวเท่าไหร่ครับปลาทูตัวละ60บาทครับ60บาทน่ากินนี่ขนมปังปิ้งชิ้นเท่าไหร่ครับชิ้นละ20บาทค่ะสังขยาทำเองที่ไส้เลยนะคะน่ากินเนาะดูดิน่ากินเห็นนะเธอดูตามันจะมันๆเนยน่ากินมากโอ้ยเดี๋ยวรอห่อหมกก็น่ากินร้านนี้นั่งทานข้าวริมน้ำนะคะร้านอยู่ข้างในนั่งกินได้เนี่ยร้านสวัสดีครับโอ้ยังจะมีข้างในอีกเยอะเลย
ครับไม่หายเจออ๋อนี่คือแล้วแต่ครับคืออะไรครับขนมใหม่ฟ้า50บาทกล่อง50บาทอ๋อเป็นน้ำตาลนะเป็นน้ำตาลแสดงว่าต้องดึงแน่เลยเขาบีเป็นแบบน่ะเป็นเส้นแหละเส้นฝอยแหละนี่นะแล้วก็บีบน่ากินเนาะ50บาทของเส้นละเอียดสวยมากเลยเป็นเส้นละเอียดสวยมากเลยแม่ค้าแสดงว่านี่มันหดตัวเหรอครับเดี๋ยวพออยู่ในกล่องมันจะรับตัวเพิ่มเองค่ะอ๋อมันจะเล็กลงขอบคุณครับน่าจะหมดแล้วจะไปแล้วค่ะขนมตาลก็น่ากินเนอะดูดิตุ๊กตับสุดทางแล้วปล่อยปลาอืมนี่ก็ปล่อยปลา
เนี่ยตรงนี้มีที่จอดรถเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่จอดรถว่างอยู่นะเนี่ยที่จอดรถจะจอดตรงนู้นดีกว่านะตรงใต้สะพานไอ้รางรถไฟอ่ะโอเคหมดแล้วเดี๋ยวหาของกินก่อนข้าวหอมใบบัวหมูแดงมันจะมีหมูแดงหมูตุ๋นหมูสับอันนี้จะลองกินหมูแดงดูอันนี้ก็ซื้อนี่มาด้วยขนมสายใหม่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะขนมสายใหม่50อันนี้60ก็เอาสั่งน้ำขวดหนึ่งแก้วน้ำจิ้มนี่มันจะเหมือนไอมะนาวดำตับกับพริกใส่กระเทียมแต่ว่ามีเหมือนใส่น้ำหมูแดงไปด้วยเนี่ยมันใส่น้ำหมูแดงไปด้วยไอเค็มเราจะมาลองกิน
ขนมแฟนเพลงใช่ไหมจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้นั่งกินต่อน้ำหลังพึ่งเนี่ยแบบโบราณ15บาทอร่อยดีนะอร่อยอร่อยให้ได้เลย15บาทซื้อมา2อันผมสายใหม่ยังเหลืออยู่โดนลมแล้วมันจะห่อตัวโดนลมแล้วมันจะห่อแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอกินให้หมดก่อน